อยู่กับผมพิชยุทธ์จงชัยพิพัฒน์และคุณโสภาสันทารุไมนะครับตลาดหุ้นขึ้นมาทดสอบ 1,200 จุดไปวันที่2จะทะลุหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องขายออกไปบ้างวันนี้ก็ถือว่าเป็นเดดไลน์ที่เมื่อต้นสัปดาห์นักวิเคราะห์หลายคนให้คอมเมนต์ไว้แล้วบอกว่าวันพุธนี่แหละอาจจะเป็นวันที่โดนขายทำกำไรระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเป็นพิเศษก็วันนี้แหละนะคะแต่ว่าในส่วนของราคาทองคำเองยุบย่อตัวลงมามาอยู่แถวแนวรับที่คุณพวันให้ไว้เมื่อวานนี้วันนี้ต้องรับหรือเปล่านะคะไปพูดคุยกันในช่วงแรกในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Buddha International ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุค่ะลงมาแถวๆระดับแนวรับ 1,616-1,611 ได้รับไป2รอบแล้วนะคะทำยังไงดีคะกับการกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้คือเราก็มองว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวรั่วออกมาบ้างการคุยกันว่าเนี่ยการเปิดผลของการประชุม FOMC ครั้งนี้น่าจะไม่มีการพูดถึง QE 3แล้วก็น่าจะมีการพูดเข้มขึ้นหลังจากที่จะมีประชุม เดือนหน้าคือประมาณวันที่12-13เพราะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ละนักลงทุนเนี่ยเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนเพราะนั้นทองคำก็มาหยุดแถวแนวรับที่ 1,610 US Dollar ต่อทอยซ์เอาเชื่อว่าจุดนี้ก็เป็นจุดรับได้จากเช้าถึงปัจจุบันไปทำไฮอยู่ 1,618 กว่าๆเพราะนั้นถ้าใครที่รับตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็กำไร 7-8 เหรียญแล้วเราเชื่อว่าแนวต้านแรกที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้น่าจะอยู่แถว 1,625US Dollar กับ Troy's Out แล้วถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็เป็นขั้นถัดไปคือ1,635 US Dollar กับ Troy's Out ค่ะปัจจัยหลักๆที่เชื่อว่าน่าจะทำส่งผลให้ทองคำมีการแกว่งตัวก็คือตอนช่วงที่ FOMC มาแถลงข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนัยยะบวกหรือนัยยะลบกับทองคำโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่FOMC แถลงข่าวเนี่ยก็จะมีการแกว่งตัวของทองคำค่อนข้างเยอะแต่มีแนวโน้มว่าถึงเดือนหน้าถ้ามีการประกาศมาเนี่ยก็จะมี2แนวทางแทนที่จะใช้ QE 3อาจจะเป็นแนวทางที่ให้เฟดเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ปล่อยกู้มาให้กับแบงก์พาณิชย์ทั่วไปแล้วก็แบงก์พาณิชย์ออกมาปล่อยกู้อีกทีนึงอันนี้คือแนวทางที่1แนวทางที่2เนี่ยเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแบงก์ทั่วไปเพื่อทำให้ต้นทุนของแบงก์เนี่ยต่ำลงอันนี้ก็เป็นแนวทางที่2ถ้ามีการแถลงข่าวอันนี้ออกมาในเดือนหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าทองคำน่าจะมีการปรับตัวลดลงค่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ถ้าได้เห็นแนวต้านทำกำไรออกมาระยะสั้นๆก่อนนะคะค่ะเชื่อว่าสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าจากของ FOMC เนี่ยไม่น่าจะทำให้มีแรงผลักดันให้ทองคำไปไกลกว่านี้ยกเว้นว่าข่าวที่รั่วออกมาจะไม่ตรงมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยซึ่งทำให้ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นหรือแม้กระทั่งทาง ECB ซึ่งจะมีการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นข่าวดีไม่ว่าจะมีการที่สามารถอนุมัติให้ ESM สามารถเป็นได้ไลเซนส์แบงค์ขึ้นมาและสามารถที่จะทำธุรกรรมเองได้โดยปล่อยกู้เองได้ซึ่งเป็นอานิสงส์สำหรับประเทศที่มีปัญหาที่จำเป็นต้องกู้หรือแม้กระทั่งทาง ECB เองเนี่ยสามารถเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ซึ่งเข้าไปซื้อบอนด์ของแต่ละประเทศถ้าหลักการ2อันนี้ออกมาเนี่ยก็จะส่งผลให้เงินยูโรแข็งขึ้นโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นก็มีเพราะฉะนั้น2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายถ้าสมมติว่านักลงทุนหวังว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นส่วนตัวที่เป็นนอนฟาร์มเพโลเนี่ยถ้าประกาศตามเป้าหมายจริงๆคือที่ 111,000 ตำแหน่งเนี่ยมันก็แปลว่ามีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพราะเดือนที่แล้วมันอยู่แค่ 80,000 ตำแหน่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประกาศตามนี้หรือมากกว่านี้มากกว่า 80,000 เนี่ยก็จะส่งผลให้ทองคำมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้เพราะฉะนั้น
โอกาสที่จะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นน่าจะเป็นผลของ ECB น่าจะเป็นตัวเดียวอะค่ะครับผมดูเหมือนว่าความเสี่ยงทั้งฝั่งขึ้นก็มีฝั่งลงก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสัญญาณเทคนิคคุณพวันต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สัก3วันทำการเนี่ย 1,600 ใกล้ๆ30ไม่ผ่านกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะกลับมาเป็นไซด์เวย์หมายความจะลงมาในกรอบล่างใหม่หรือเปล่าแต่ฟังคุณพวันพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าโอกาสลงก็ไม่แรงนะครับโอกาสลงก็ไม่น่าแรงโอกาสขึ้นคือยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่เชื่อว่าถึงลงก็น่าจะอยู่ประมาณระดับในสัปดาห์นี้น่าจะไม่ต่ำกว่าระดับ1,580 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาท์ได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองที่ปรับตัวย่อตัวลงมานะคะมาหาแนวรับที่ YG ให้ไว้1616เป็นแนวรับแรก1611เป็นแนวรับที่2ปรากฏว่าได้รับหมดเลยนะคะเพราะว่าลงมาต่ำที่1610เพราะคุณพวันบอกว่ามีข่าวมาว่าจริงๆแล้วการประชุมของเฟดรอบนี้อาจจะไม่มีการพูดถึงเรื่องของ QE 3เลยก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นการพูดถึงในการประชุมเดือนกันยายน2แนวทางค่ะแนวทางแรกนั้นเฟดอาจจะมีการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์เองหรือว่าแนวทางที่2อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเพื่อลดต้นทุนของแบงก์พาณิชย์ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆยกยอดไปในเดือนกันยายนนะคะอาจจะได้เห็นทิศทางของราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงมาแต่สำหรับวันนี้ค่ะลุ้นกับเรื่องของผลการประชุมเฟดอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งละทิ้งไปนะคะแล้วก็ลุ้นกับข่าวดีเรื่องของ ECB ด้วยให้กรอบแนวรับไว้ใครที่รับไว้แล้ว 1,610 รอขึ้นมาทำกำไรนะคะ 1,625 หรือถ้าผ่านไปได้ 1,635 เป็นจุดทำกำไรค่ะนี่คือฝั่งของทองคำนะครับดูเหมือนช่วงนี้ก็จะลงทุน